สวัสดีน้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการพระคำวันนี้นะครับ Bible Today นะครับเมื่อเช้าผมแหมตั้งใจถ่ายรายการนะครับ Bible The Way นะครับเนื่องจากไฟล์ที่ถ่ายกับมือถือนะฮะพอมาเปิดกับตัวแท็บเล็ตมันเปิดไม่ได้มีปัญหานะครับไม่เป็นไรพี่น้องครับก็ยกเลิกไปหนึ่งรายการแต่ยังคงมีรายการนะครับ Bible Today หรือพระคำวันนี้นะวันนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันพี่น้องนะครับอยู่ใน2ทิโมธีบทที่1ข้อที่7ดูด้วยกันนะครับพี่น้องพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อที่7กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราแหมพี่น้องชัดเจนนะครับพระเจ้าต้องการเราทั้งหลายทุกคนนั้นมีความกล้าพระองค์ไม่ต้องการลูกพระองค์มีความกลัวเพราะความกลัวเป็นตัวถ่วงพี่น้องครับผมต้องใช้คำนี้นะความกลัวมันก่อให้เกิดการถ่วงดุลฝ่ายวิญญาณเป็นเหตุให้คริสเตียนหลายคนไม่กล้าที่จะประกาศเป็นพยานไม่กล้าที่จะสอนไม่กล้าที่จะว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันวันนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องครับพระเจ้าประทานจิตนะที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญกับเราพระองค์ไม่ต้องการเห็นลูกของพระองค์ทุกคนนะครับพี่น้องสำแดงความกลัวมาและไม่พอพี่น้องครับด้วยฤทธิ์ความรักที่มาจากพระเจ้าอันนี้สำคัญมากเราทำทุกอย่างได้ก็จริงพระบีก็เลยเปรียบเทียบไว้นะครับแต่ถ้าเราทำด้วยนะอารมณ์และความรู้สึกของเราเองนะก็จะเข้าข่ายว่าเลือกที่รักมักที่ชังแน่นอนแต่ถ้าเราทำด้วยฤทธิ์ความรักของพระเจ้านะครับเป็นฤทธิ์ความรักที่มาจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะความรักที่สมบูรณ์จะไม่มีความกลัวและความรักที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำกิจของพระองค์นั้นอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกๆคนตราบใดที่ผู้เชื่อคนนั้นนะครับไม่ดับพระวิญญาณของพระเจ้าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับถ้าคริสเตียนเป็นคริสเตียนก็จริงพี่น้องครับแต่ดับพระวิญญาณของพระเจ้านะครับผลของพระวิญญาณโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความรักและอื่นๆอีกมากมายพี่น้องไปดูในกาลาเทียในบทที่5ข้อ22 23เกี่ยวข้องกับนะครับผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังเกี่ยวข้องกับข้อนี้ด้วยนะในปลายข้อสุดท้ายนะครับในบรรทัดสุดท้ายบอกว่าและการบังคับตนเองให้แก่เราก็เล็งถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้จึงอยากหนุนใจพี่น้องครับการเรียนรู้ที่บังคับจิตตนเองก็ต้องมีความรู้ของพระเจ้าเพราะถ้อยคำพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชจะเข้ามายับยั้งชั่งใจเราทั้งหลายไม่ให้กระทำผิดต่อพระเจ้าไม่ให้เรากระทำผิดกับพี่น้องไม่ใช่เป็นเรื่องคำพูดความคิดหรือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่พี่น้องครับวันนี้ขอพระคำของพระเจ้าข้อนี้หนุนใจเราทั้งหลายที่เราเองพี่น้องครับจะไม่มีความขลาดกลัวเราขอความรักจากพระเจ้าขอเติมเต็มความเชื่อและสะท้อนออกเป็นความกล้าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับเราต่างมีของประทานที่แตกต่างกันจริงแต่ของประทานทุกอย่างถ้าเรานำมานะรับใช้พระเจ้าด้วยความรักเกิดผลแน่นอนพี่น้องครับผมเชื่อว่าถ้าคริสเตียนทุกคนนะครับนำของประทานที่ได้รับจากพระเจ้ามาใช้ร่วมกันและใช้ร่วมกันด้วยความรักนะครับผมมั่นใจว่าเราทั้งหลายทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จเกิดผลเป็นทวีคูณขอเพียงแต่ว่าเราทั้งหลายทุกคนนั้นพี่น้องครับอย่าไปกลัวถ้าใครกลัวอยู่นะครับวันนี้ขอหนุนใจพี่น้องครับอธิษฐานขอต่อพระเจ้าขอเติมเต็มความรักที่สมบูรณ์ให้กับเราทั้งหลายเพราะพระบิดาบอกแล้วครับโดยความรักที่สมบูรณ์จะไม่มีความกลัวและคนที่มีความกลัวหนักกว่านั้นอีกพี่น้องครับพระบิดาบอกว่าคนที่มีความกลัวจะเข้าสู่พระอัจฉริยะก็เล็งถึงพระเจ้าจะลงโทษนะฮะเพราะว่าถ้าตัดสั่งว่าจงกล้าหาญเถิดพระองค์ไม่ได้สั่งว่าจงกลัวเถิดใช่ไหมฮะทำไมพระเจ้าสั่งเราต่อสู้กับซาตานล่ะครับเพราะพระองค์ไม่ต้องการเราไปกลัวซาตานไม่ต้องการเราไปกลัวผีมารวิญญาณชั่วเพราะเรามีสิทธิอำนาจเรามีฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าและเราร่วมกันรับใช้พระเจ้าด้วยความรักผิดพลาดประการใดก็ยกโทษให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นครอบครัวพระเจ้าวันนี้หนุนใจผ่านพระเจ้าพระเจ้าพี่น้องครับและขอพระเจ้าช่วยนะครับที่ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าโดยเฉพาะยิ่งข้อสุดท้ายก็คือการบังคับจิตใจตนเองเป็นเรื่องที่สำคัญผมก็เปรียบเหมือนกับหางเสือพี่น้องครับเรือลำใหญ่หนักหลายแสนตันใช่ไหมพี่น้องแต่สามารถที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะหางเสือเล็กๆเท่านั้นเองอย่าไปดูถูกหางเสือถึงแม้เล็กแต่สามารถที่บังคับเรือทั้งลำให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เช่นเดียวกันอย่าดูหมิ่นคำเล็กน้อยนะครับแม้แต่คำเดียวประโยคเดียวข้อเดียวในพระวจนะของพระเจ้าก็สำคัญเดี๋ยวนี้ทำไมต้องอ่านกันทุกคำวันนี้ขอทุกคนที่สร้างวินัยฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับที่จะอ่านพระคำพระเจ้าและเชื่อฟังและปฏิบัติตามในสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้นะครับตามที่บัมพีข้อนี้ได้กล่าวไว้พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขลาดกลัวกับเราแต่พระเจ้าให้เรากล้าหาญจงกล้าหาญเถิดเอเมนพี่น้อง
จงกล้าหาญเถิดและไม่พอพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราสามารถที่บังคับจิตใจนั่นเองนะด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าพี่น้องทำได้แน่นอนพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่ดับพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณจะช่วยเราทำได้นั่นเองเพราะเป็นพระผู้ช่วยครับพี่น้องเรามีพระผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่มากและพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาพี่น้องครับ24ชั่วโมงขอเพียงแต่พี่น้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าใกล้ชิดกับพระวจนะพระเจ้าและรับการอวยพรจากพระบิดาผมเชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์ทอดพระเนตรเราอยู่ทุกวันพระองค์ประทับอยู่ที่เบื้องพระหัตถ์ขวาของใครครับของพระบิดาและทอดพระเนตรเราอยู่พระคัมภีร์ตอนหนึ่งว่าพระองค์กำลังอธิษฐานเพื่อเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับที่พระคัมภีร์พระเจ้าหนุนใจเรานะครับเอาละครับพี่น้องครับกลับมาพบรายการ Bible Today หรือพระคัมภีร์วันนี้ได้ใหม่ในตอนต่อไปครับพี่น้องพระเจ้าพรครับสวัสดีครับ